ชาวบ้านในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการนั้นขาดหลักธรรม,มาพิบาลสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ยากจนค่ะ นายวิชัยริ้วสวัยอดีตกำนันพร้อมด้วยนายสิงห์ธงสีทองอดีตผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดอนแฝกและตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บรุรีเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านศูนย์บริการประชาชนโดยมีนางสุป,ปานีจันทารัตนวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือโดยชาวบ้านขอให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวหลังจากพบว่าการจัดทำข้อมูลสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบโครงการและการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากบริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปสำรวจไม่ได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งมีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้ในการจัดทำรูปแบบโครงการก็ไม่มีการรับฟังความเห็นแย้งของชาวบ้านที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนรวมทั้งมีการทำการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ขณะที่ราคาประเมินที่ดินส่วนใหญ่อยู่ที่ราคาตารางวาละ6 0 0บาทหรือไร่ละ240,000บาทขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงกลับถูกนายทุนกว้านซื้อเพื่อนำไปขายต่อในราคาตารางวาละ7,950บาทถึง11,550บาทหรือราคาเกือบ4ล้านบาทซึ่งหากมีการเวนคืนที่ดินจริงจะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถซื้อที่ดินใหม่เพื่อการอยู่อาศัยและทำการเกษตรได้ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบและให้จัดทําโครงการอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงและโปร่งใสรวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ